โอเคครับทุกคนตอนนี้เป็นเวลา9 โมงตรงนะครับเราก็ตื่นแล้วนะครับเดี๋ยวขอตัวไปอาบน้ำก่อนนะครับผมและนี่ก็เป็นอาหารมื้อเช้าของเราวันนี้ครับก็จะเป็นแซนด์วิชแฮมชีสอุ้ยเห็นแบนเป็นเขาไม่จ่ายแล้วก็ไข่ต้ม1 ฟองอันนี้เป็นเวชงกับนมรสชาเย็นนะครับผมผงก็ยังละลายไม่หมดเลยเดี๋ยวขอตัวไปกินก่อนแล้วนะครับผมเออใช่ทุกคนตอนแรกผมลืมพูดเปิดคลิปก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็จะเป็นวอล์กวันเดย์วิทามีทีนับที่จะพาไปตะลุยกิจกรรมงานรูบิกศาสตร์นะครับผมก็วันนี้นะครับจัดขึ้นที่3ย่านโคออฟเวลา16:00 น. ถึง16:00 น. นะครับคนที่มาเนี่ยก็ต้องลงทะเบียนผ่านลิงก์ก่อนนะครับผมถึงจะมาได้นะครับแล้วก็วันนี้นะครับผมจะเป็นยูทูบเบอร์1 วันนะครับต้องเดินถือกล้องไว้แล้วก็ไม่เคยทำแบบนี้มาก่อนเลยเสียงที่ทุกคนได้ยินตอนแรกคือเสียงนาฬิกาปลุกผมเองครับย้อนกลับไปฟังได้ก็เป็นประมาณนี้นะเป็นเสียงคนหัวเราะนะเพราะว่าอยากตื่นมาแล้วแบบหัวเราะบ้างอะแบบนาฬิกาปลุกปกติมันดังแล้วมันน่ารำคาญแล้วผมก็เลยตั้งไว้เป็นเสียงคนหัวเราะแล้วแบบจะได้มีอารมณ์แบบตื่นมาแล้วก็หัวเราะเลยอะไรแบบเนี้ย เดี๋ยวเราจะเดินถือกล้องใหญ่กล้องนี้ไปนะครับแล้วก็มีกระเป๋าใบนี้ใบนึงนะครับผมเป็นกระเป๋ารูบิกนะแต่ข้างในก็ไม่ได้มีรูบิกเยอะขนาดนั้นมีแค่2 ลูกนะครับเดี๋ยวผมเอาให้ดูว่ามีอะไรบ้างนะครับและนี่คือกระเป๋าผมเองครับเปิดมาครับมาดูกันว่ามีอะไรบ้างอันแรกคือกระเป๋าตังค์นะผมก็อย่ามาขโมยครับอันนี้เป็นรูบิกส้มนะเพราะว่าผมแก้ไม่ได้ทุกคนจะสังเกตว่ามันเหลี่ยมมันเบี้ยวๆอ่ะผมจะให้คนในงานแก้ใครก็ไม่รู้มีคนแก้ได้หรือเปล่านะอันนี้ก็จะเป็นแกน 11M Pro นะผมเป็นรูบิกหลักที่ผมใช้จริงๆเลยนะครับแล้วก็มีพวกสายชาร์จแบตกล้องอะไรต่างๆ power bank แล้วก็มีสเปรย์แอลกอฮอล์นะผมแค่นี้เลยนะครับนี่ครับตอนนี้เราอยู่กันในรถแล้วนะครับเราอยู่กับแม่กับตัวนี้นะครับผมจะเอ๋ทักทายกล้องจะเอ๋เอ้ยยกมือขึ้นมาด้วยยกมือด้วยเดี๋ยวเรากำลังจะเดินทางไปสถานีนะครับผมดูเปล่ามาดูเปล่ามาดูโอ้ยเป็นเวลา 10:50 แล้วตอนนี้อยู่ที่ MRT สถานีลาดพร้าวครับเดี๋ยวต้องไปซื้อเหรียญก่อนนะ3ย่านมิตรทาวน์แล้วไปสถานี3ย่านครับอยู่ไหนครับเฮ้ยโอ้โหไกลมากเพิ่งรู้ไกลขนาดนี้เลย42 บาทครับเราก็หยอดไปเสียวมันดูดนิ้วไปแล้ว20นะอันนี้5บาทหยอดไปแบบค่อยๆหยิบอันนี้1บาทอันนี้10บาทมีได้อะไรอยู่ที่มือด้วยแต่ตอนนี้เรามีมือเดียวแล้วเราไม่สามารถเอาออกได้โอ๊ยยุ่งยากมากทุกคนเอ้าโล่ใหม่1บาทขอร้องเอ้าไหลลงใหม่พวกหนูหยอดไม่ได้อะสงสัยต้องไปซื้อหน้าตู้อะวิ่งได้แล้วนี่เสียงของเรามาแล้วไปต่อเป็นคนไม่ค่อยขึ้นในมาทีอะทุกคนผมแบบปกติขึ้นแต่ BTS นะเอ็มอาร์ทีก็งงๆไม่รู้ด้วยไปทางไหนเนี่ยต้องไปดูแผนที่ก่อนไกลมากคนนี่ลาดพร้าวจะมีมาที่3ย่านกี่สถานีเขาเนี่ย1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12สถานีตอนนี้ก็ลงจากสถานีแล้วนะกำลังไปทางออก2นะครับผมไปไม่ถูกเลยไม่ได้มานะทางไหนวะทางนี้แหละเฮ้ยหรือทางนี้วะ ผมจำได้ว่ามันต้องมีอุโมงค์ที่จะเข้าสามย่านมิตรทาวใช่หรือเปล่าตรงนี้อะมั้งถ้าไม่ใช่ก็แค่เดินกลับนะนี่ไงใช่จริงด้วยเฮ้ยเขาจัดไฟมาเลย
ตอนนี้เราต้องไปที่งานต่อไม่รู้งานอยู่ไหนก็ไม่รู้อ่ะสามย่านโคออฟผมก็ไม่เคยไปเดี๋ยวพาลงละหนึ่งแสงสวยมากเหมือนมาเดินงานเฟสติวัลอะไรก็ไม่รู้ตอนนี้เราอยู่โซนอาหารนะใช่ข้าวเช้าไม่ได้กินเยอะนะเพราะว่าเนี่ยเดี๋ยวมันจะเที่ยง11โมงก็ต้องกินอีกแล้วนะผมตอนนี้กำลังเดินทางไปที่สามย่านโคออฟนะซึ่งมันน่าจะอยู่ชั้น2ของสามย่านมิดทาวน์แล้วผมก็ไม่เคยมาจะบอกว่าเมื่อกี้นั่งรถไฟนานมาก12สถานีผมเพิ่งรู้ว่ามันนานขนาดนี้ตอนแรกในใจคิดว่า4หรือไม่ก็6สถานีแต่พอไปดูแล้วมัน12แล้วแบบโอ้ยืนรถไฟแทบจะหลับอยู่แล้วอ่ะทุกคนตอนนี้เป็นเวลา 11:27 นะชูอะไรวะชูก็ไม่ตรงนะเพราะนั้น 11:00 นหรือไม่ก็เที่ยงครึ่งนะแต่ผมมาสายนิดนึงนะเพราะว่าไม่คิดว่ารถไฟฟ้าจะนานขนาดนี้ครับนี่เรากำลังแวะมาเข้าห้องน้ำเสียงกล้องมากเลยตรงนี้ไม่มีใครเลยทุกอย่างสีเทาหมดได้ไม่มีคนอยู่และนี่นะคนออฟฟิศสไตล์การแต่งตัวผมในวันนี้อันนี้เป็นเสื้อข้างในเป็นเสื้อลูบิกนะไทยแลนด์คิวแล้วก็มีเสื้อคลุมข้างนอกตัวนึงเป็นเสื้อลูกฟูกสีเทาแล้วก็กางเกงขาจ็อกสีดำแล้วก็รองเท้า Nike Ambushก็ต้องมีกระเป๋าลูบิกอันนี้ที่ให้ดูตั้งแต่ตอนแรกเราต้องไปหาสามย่านโคออฟกันต่อบ๊ายบายทุกคนเจอแล้วทุกคนนึกว่าจะหลงแต่ว่าก็ไม่หลงนะครับนี่สามย่านโคออฟแล้วต้องทำไงต่อไม่รู้เหมือนกันนี่เขาก็จะให้ป้ายคิวคูณความคิวหน้าลงครับยกขึ้นนิดนึงครับได้จะต่อแล้วนี่เราถึงแล้วครับบูธของเราข้างหน้าก็จะมีป้ายกิจกรรมรูบิกฟาแล้วแล้วก็จะมีหน้าหรือนี่นะผมอยู่ตรงนี้นั่นเองนะครับผมเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันเลยนะครับตอนนี้ยังไม่ถึงเวลาตอนนี้เป็นเวลา 11:42 เขาจัดฉากกันอยู่แล้วนี่จะมีโปรเจคเตอร์ใหญ่มากเลยแล้วก็ที่นั่งอยู่ตรงนี้นะครับนี่ครับตอนนี้เราอยู่กับใครบ้างสวัสดีครับชื่ออะไรครับชื่อจัชันครับ NPP Cuber ครับผมเออฝากช่องสวัสดีครับขอฝากเจอครับสวัสดีครับผมว่าคุณแย่งพูดอ่ะคุณแย่งพูดได้วันนี้จะเป็นคนสอนรูบิกในวันนี้ใช่ไหมครับใช่ครับวันนี้จะเป็นวิทยากรตัวหลักตัวหลักอ่าใช่ครับและคนนี้คือใครครับผมสวัสดีครับท่านนายกวีพันธ์ครับผมใครอยากเล่นปิดตานะครับไปดูช่องนี้ได้เลย Chris Cuber นะครับสอนรู้เรื่องใช่ไหมสอนไม่รู้เรื่องเลยนี่ครับตอนนี้เราอยู่กับใครครับผมฝากช่องหน่อยอนุกูลซับเจริญกุลครับช่องคิวคิวรูบิกดีๆหาซื้อได้ที่ไหนครับแค่นี้ครับคิวคิวนะผมนี่ครับเสื้อไทยแลนด์คิวเกอร์ใส่กันหลายครั้งมากนี่คือรูบิกที่ทุกคนจะได้ใช้ในวันนี้เดี๋ยวเราจะมาเดินทัวร์งานก่อนทุกคนจะมานั่งกันเต็มดีนะครับผมขึ้นมานั่งเลยอะผมก็ไม่เคยเข้ามาเหมือนกันอันนี้ครั้งแรกแต่ว่าอันนี้มันน่าติดตามากคนมันคืออะไรวะไม่ว่าอะไรบันไดวนว่าอะไรวะมันลงไปไหนนะไม่รู้เหมือนกันนะทุกคนแล้วผมก็ต้องมีหน้าที่ดูแลแถวๆนี้ครับตรงนี้เดี๋ยวจะมีคนนั่งกันแล้วก็จะก็จะเป็นเหมือนทีมงานคอยดูคอยช่วยนะแล้วก็จะมีโปรเจคเตอร์ฉายแล้วก็สอนตามอยู่บนนั้นนะครับผมมาแล้วนะครับราเมงเที่ยงนี้เรากินราเมงครับเราอยู่กับทาดารูบิกกับ NDP Cuber ข้างหลังนี่ครับอยากจะบอกว่าราเมงเป็นร้านอาหารโปรดผมเลยนะต้องร้านนี้เท่านั้นนะแต่จริงๆก็ร้านอื่นก็กินได้ชอบทุกอย่างที่เป็นราเมงนะแต่อันนี้ที่มันเป็นเส้นๆนะก็กินหมดนะลองลงมาก็เป็นข้าวผัดกุ้งอะไรแบบนี้นะแต่ราเมงนี่คือแบบเป็นของโปรดที่หนึ่งเลยนะหมดเกลี้ยงเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้เป็นเวลาเที่ยง57แล้วครับเรากินข้าวเสร็จก็เกือบบ่ายพอดีเดี๋ยวเราต้องรีบเดินไปแล้วนะเพราะว่างานมันเริ่มบ่ายโมงนะครับผมอุณหภูมิปกตินี่ครับเดินแล้วเดินเ
นี่นะครับบรรยากาศในงานอันนี้ใส่เสื้ออะไรมาครับเนี่ยโชว์โชว์โชว์เสื้อคุณๆนะนี่ครับโน่ซูมซูมซูมนี่ครับพี่เต้ของเราครับก็ขอบคุณสำหรับของขวัญวันเกิดด้วยนะครับผมเป็นไงอันนี้ทำได้หรือยังครับวันนี้ยังครับยังไม่สำเร็จอันนี้สำเร็จแล้วใช่ไหมครับผมแล้วเริ่มใหม่สองแถวแล้วครับความรู้สึกสองแถวแล้วครับทำได้เป็นไงบ้างครับครั้งแรกในชีวิตครับผมนี่ครั้งแรกของพี่เต้เลยสองแถวครับสองแถวจำสูตรได้ไหมครับต่อไปไม่ได้เพิ่มด้วยนี่ครับเซียนเขาแข่งกันนะครับแนะนำตัวคนนี้ใครครับเนี่ยมาแรงไม่ขอว่ามาแรงครับชื่อพาริสครับโชว์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 ครับวิ่งใส่ตีกลาง 6.77 นะครับโอ้โหอันนี้เพิ่งเริ่มเพิ่งเริ่มเซ็ตแค่หน้าจอก็โหดแล้วขอ6หรือไม่ก็7 6เอาเรื่องจัง 6.83 แต่เมื่อกี้หมุนเลยนี่ครับ ATP Cuberเฮ้ยเร็วกว่าที่เห็นไปเลยเร็วมากครับโอ้7.2งานจบแล้วทุกคนตอนนี้เป็นเวลาบ่าย 3:45 นะครับเอาของแป๊บนึงนะครับมีบ๊ายบายกล้องหน่อยเดี๋ยวพี่เอาลง YouTube นี่ครับก็จบงานแล้วเก็บของทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ทำการจับกันนะครับผมบ๊ายบายโอเคนะครับตอนนี้ก็ถึงบ้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วเป็นเวลา6โมงพอดีนะครับแต่ว่าก่อนหน้านั้นก็คือออกไปเดินเล่นนิดนึงนะครับแล้วค่อยนั่งรถกลับบ้านนะครับผมถ้าพูดถึงในงานครับก็จะมีทั้งกลุ่มที่คนเล่นเป็นแล้วก็คนเล่นไม่เป็นนะครับน้องๆส่วนใหญ่เล่นกันเก่งมากนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนที่มีพื้นฐานเล่นเป็นกันอยู่แล้วนะครับผมส่วนคนที่เล่นไม่เป็นเนี่ยผมก็ได้เห็นเขาสุดท้ายเขาก็เล่นเป็นนะครับก็ดีใจกับเขาด้วยนะครับผมสุดท้ายแล้วนะครับเราจะทำการจบคลิปกันนะครับชื่อว่าวอล์กกิจกรรมชื่ออะไรวะลืมชื่อวอล์กตะลุยงานกิจกรรมรูบิกซ่านะครับผมน่าจะถูกแหละก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมดูจนจบจนถึงตอนนี้เลยนะครับก็วันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ